ีความหลงในตัวคุณนี่คือหลงที่9และอันสุดท้ายลุงนี้เรียกว่าเลือดและความเกลียดชังโลกนี้เต็มไปด้วยเลือดที่ไม่สิ้นสุดการแก้แค้นไม่มีที่สิ้นสุดปัดอึมาเร็วเดือนที่แล้วสารวัตรคุณต้องยืนหยัดเพื่อเราฝรั่งที่มีรูปร่างใหญ่เขาออกมาจากร้านอาหารซิงลุนเขากระแทกแฮงลิวลงกับพื้นแฮงลิวถูกหมัดกระแทกเมื่อเขาโต้เถียงกับเขาคุณไม่เห็นหมัดใหญ่ขนาดนั้นมันเหมือนกับหม้อตุ๋นแฮงลิวกลิ้งบนพื้นอย่างน้อย3ครั้งเลขที่55ครั้งเชื่อฉันเถอะอาจารย์ชีนายน้อยในที่สุดฉันก็พบคุณกลับมากับฉันเดี๋ยวนี้อาจารย์ฉันกลัวว่าเขาจะไม่ผ่านคืนนี้ไปได้ครั้งนี้จริงลุงฟูคุณจริงใจเสมอครั้งสุดท้ายที่เขาแกล้งล้มและครั้งนี้มันเลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีกฉันรู้ว่าพ่อเป็นห่วงฉันแต่ช่วงนี้ฉันไม่ได้กลับหมู่บ้านเพราะติดภารกิจกลับไปบอกพ่อก่อนฉันจะกลับไปเมื่อฉันเสร็จแล้วไม่นายน้อยลุงฟูถ้าคุณไม่ปล่อยผมไปฉันจะต้องตั้งข้อหาคุณในข้อหาก่ออาญากรรมดำเนินกิจการของทางราชการลุงฟูกับกังฟูที่ปรมาจารย์ทั้ง7เคยสอนผมมาใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการกำจัดขโมยนั้นนายน้อยฉันจะออกไปตอนนี้นายน้อยคุณกล้าดียังไงพี่ยังไม่หนีหลังจากฉันไม่สามารถเอาชนะคุณได้จะซีจัดการกับทางมันคือใครชีจินสารวัตรหมู่บ้านของชีชีจินคุณอยู่ที่นี่นี่คือคนที่ทำร้ายฉันเขาต้องการที่จะเอาชนะฉันดูนี่ไร้สาระฉันไม่ได้ตีเขาเลยคุณยังบอกว่าไม่ได้ตีฉันเหรอดูนี่สิคุณต้องการอะไรขึ้นอยู่กับเขาอาจารย์ชีจะใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนในการรักษาอาการบาดเจ็บนี้อย่างน้อย5ตำลึงและพอแล้วไม่เกิน10ตำลึงปล่อยให้เขาไปคุณต้องให้ฉันลุกขึ้นใช่ไหมอย่าปล่อยให้เขาหนีไปเขาทำไม่ได้
คุณไม่ต้องการอาวุธของคุณเหรอฉันจะทิ้งมันไว้กับคุณฉันจะมารับเองมาเลยถ้าคุณมีความกล้าหยุดตะโกนระวังอย่าให้ต้องตะโกนไปเลือดอีกอาจารย์ซีฉันไม่กล้าขอให้คุณจ่ายเงินเงินนี้เป็นเพียงสำหรับคนร้ายในตอนนี้หากเขากล้าที่จะมาเป็นอาวุธของเขาในอนาคตฉันจะขอเงินจำนวนนี้จากเขาอย่างแน่นอนขอบคุณครับอาจารย์ชีขอบคุณครับอาจารย์ชีไปกันเถอะคนดีอาจารย์ซีเป็นอะไรจริงๆฟังนะทุกคนหากมีผู้ชั่วร้ายเข้ามาอีกเรียกฉันว่าชีจินสิบตำลึงก็มากไปหน่อยใช่ไหมอย่าถือเป็นการส่วนตัวทุกคนในหมู่บ้านของ SSI เคยแบล็คเมย์ SSI จินเพื่อเงินใครไม่ต้องการเงินเพื่ออะไรไปฉัน SSI จินในฐานะผู้ตรวจสอบวันนี้ผมจะฝากคำพูดไว้ที่นี่ตราบใดที่ฉันอยู่ที่นี่คนในหมู่บ้านชีของเราถูกรังแกคนดีลุงฟูฉากที่ผมล้มคนร้ายคุณเห็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นคุณต้องบอกพ่อของฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่เขารู้ว่าลูกชายของเขาเป็นยังไงบ้างฉันชอบทำแค่ไหนในโลกนี้เข้าใจแล้วใช่ลุงฟูอย่าทิ้งอะไรไว้ข้างหลังครับท่านไปพบท่านอาจารย์เขาไม่รอคุณอยู่เขาไม่ได้รอคุณเขาไปแล้วพ่อท่านอาจารย์หนุ่มกลับมาแล้วพ่อกลับมาแล้วพ่อตื่นสิฉันพานายกลับมาแล้วลุงฟูบอกพ่อของฉันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะดีใจที่ได้ยินมันบางทีเขาอาจจะตื่นแล้วนายน้อยเขาไปแล้วจริงๆคุณบอกเขาเป็นยังไงบ้างฉันจะขับไล่คนพาลออกไปได้อย่างไรและอย่างไรฉันบอกว่าหมู่บ้านตระกูล SSI ของเราอย่างไรนายน้อยบอกเขาเมืองห้วยยินสูญเสียคนดีไปอีกคนแล้วSSI จินจากนี้ไปทำงานของคุณ
ฉันจะปล่อยให้คนอื่นให้อยู่บ้านชั่วคราวคุณคิดอย่างไรกับการไว้ทุกข์ให้พ่อของคุณมันเป็นความปรารถนาของพ่อของฉันที่จะทำงานให้กับหมู่บ้านเลยอยากทำหน้าที่สารวัตรต่อไปเพื่อปกป้องหมู่บ้านชิคเป็นเพียงวิธีที่ดีที่สุดในการไว้ทุกข์ให้เขาเพราะว่ามันเป็นความปรารถนาสุดท้ายของพ่อคุณฉันจะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของคุณฉันจะลาแล้วท่านหูด้วยหัวที่โง่เขลาของ SSI จินเขายังอยากทำงานเป็นสารวัตรต่อไปผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บจากเขามาก่อนแต่ละคนพ่อของเขาขอร้องให้คุณช่วยเขาเขาไม่รู้จริงๆพ่อของเขาต้องการให้เขาทำงานเขาใช้เงินไปเท่าไหร่ในราชการเขาคิดว่าเขาสามารถรักษาความสงบสุขของหมู่บ้านได้จริงๆเป็นเรื่องตลกไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับอาจารย์ซีเช่นกันนายน้อยกำลังศึกษาศิลปะการต่อสู้ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาจะเสียสุขภาพลุงฟูโปรดชักชวนนายน้อยด้วยเขาไม่สามารถพบอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายนายน้อยกำลังทุกข์ทรมานดูอาจารย์ซีได้รับจดหมายสงครามแล้วตอนนี้เขาทะเลาะ กันแล้วการที่จดหมายสงครามมีประโยชน์อะไรแค่ตีเขาโดยคนแบบไหนที่ทำแบบนี้ร้านอาหารซิงยุนเอาอาวุธของฉันคืนมาทำไมคุณถึงอยากต่อสู้ที่นี่กลัวการเดินทางของคุณมากเกินไปมันไม่ยุติธรรมเลยที่เราจะทะเลาะกันเมื่อคุณเหนื่อยคุณเป็นคนคิดมากไม่ต้องกังวลฉันเช่าที่นี่แล้ววันนี้ฉันแค่อยากจะสู้กับเธอดีๆชีจินวันนี้พี่ชายของฉันซู W และน้องชายคนที่3อย่างชุนอยู่ที่เย่ยหยิงคุณคือผู้แพ้คุณไม่มีสิทธิ์คุยกับฉันพี่ชายคนที่2ก่อนจะสู้ต้องถามทำไมคุณคิดถึงเงิน10ตำลึงเสมอ10ตำลึงนั้นประมาณแทงลิวไว้วางใจฉันเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์และซื่อสัตย์10ตำลึงมาแล้วคุณจะได้มันมาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของคุณเงินเป็นเพียงกลไกสิ่งสำคัญคือต้องสู้
มาดื่มกันเถอะกินกินกินได้โปรดนายน้อยนายน้อยนายน้อยหยุดทะเลาะกันได้แล้วไปกันเถอะนายน้อยหลีกทางมาอีกแล้วนายน้อยกลับไปกันเถอะกลับกันเถอะนายน้อยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปให้พ้นอย่ายุ่งกับนายน้อยของฉันอีกต่อไปฉันขอร้องคุณกรุณาลุกขึ้นเถิดท่านผู้เฒ่าทำไมคุณถึงสวมชุดไว้ทุกข์ฉันกำลังไว้ทุกข์ให้กับเจ้านายของเราเจ้านายของฉันเพิ่งเสียชีวิตดังนั้นเขาลุงฟูไม่ต้องพูดอะไรแล้วฉันเห็นเราไม่ใช่คนหยาบคายและไร้เหตุผลพี่น้องเราไปกันเถอะรอก่อนอย่าไปนี่คือจุดสิ้นสุดของวันถ้าอยากสู้ใหม่เรานัดกันใหม่ได้นะคุณคิดอย่างไรโอเคโอเคโอเคเราจะพบกันใหม่อีกครั้งไม่ฉันอยากจะสู้อีกครั้งฉันต้องการที่จะต่อสู้ตอนนี้ขณะนี้คุณกำลังไว้ทุกข์ให้กับพ่อของคุณมันไม่สุภาพที่จะทะเลาะ กับคุณถ้าวันนี้ฉันชนะเธอได้มันแย่ยิ่งกว่านั้นอีกแล้ว10วันล่ะครบ10วันกลับมาสู้กับผมนะครับฉันจะแจ้งให้คุณทราบสถานที่10วันมันนานเกินไปสำหรับฉันที่จะรออย่างน้อยคุณควรพักผ่อนสัก 2-3 วันเมื่อคุณกลับมาพักผ่อนไม่ดีจะมีประโยชน์อะไรที่จะทุบตีฉันถ้าคุณชนะโอเคคุณและฉันจะต่อสู้อีกครั้งใน10วันลุงฟูกลับนายน้อยพี่ชิคนนี้เขาคลั่งไคล้กังฟูมากน่าสนใจอย่ามาโดยไม่มีเงินเพื่อเล่นการพนันถูกต้องอาจารย์ซีฉันเพิ่งออกจากคาสิโนฉันเล่นการพนันมา3วัน3คืนแล้วฉันซีฉันเวียนหัวและยังไม่ได้กินข้าวใครๆก็บอกว่าชีเป็นคนใจดีและมีน้ำใจวันนี้ฉันจะไม่สุภาพหลงทางอาจารย์ซีโดยปกติแล้วคุณไม่ใช่คนแบบนี้หลงทางวัยของฉันวัยของฉันอาจารย์ซีวายที่นี่หมดแล้วถ้าคุณไม่รังเกียจบอกให้บริกรเอาหม้อมาอีกใบคุณต้องจ่ายค่าวายของฉันอาจารย์ซีวันนี้ฉันไม่โชคดีฉันสูญเสียเงินไปบางส่วนฉันอยากจะกินข้าวกับคุณไม่เป็นไรถ้าคุณปฏิเสธทำไมคุณถึงอยากตีฉันสิ่งที่คุณสูญเสียไปในวันนี้คือเงินสิ่งที่ฉันสูญเสียไปคือใบหน้าของฉันปล่อยฉันไว้คนเดียวดีกว่าหน้าค่าเท่าไหร่คะใบหน้าของฉันมีค่ามากกว่าชีวิตของคุณชีจินกล้าดียังไงมาตีฉันฉันลี่จีมีชีวิตที่ย่ำแย่วันนี้ฉันจะอยู่กับคุณปล่อยฉันนะฉันจะไม่ปล่อยในที่กำลังฆ่าฉันเอาของคุณออกไปจากฉันคุณต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องจ่ายเกิน10ตำลึงไม่เช่นนั้นฉันจะพาคุณไปพบท่านหูคุณรู้จักหมู่บ้านของคุณลี่ซานเขาหักขาของเขาได้อย่างไร
คุณสามารถเอาชนะเขาได้อย่าทำให้ความสุขในการดื่มของฉันเสียการดื่มไวน์ที่ไม่ดีคุณจะคุยกับฉัน SHI จินได้อย่างไรก่ายเรื่องวายมีทั้งดีและไม่ดีคนก็เช่นกันด้วยกังฟูของคุณดูเหมือนคุณไม่สมควรได้รับวายดีๆฉันต่อสู้มาหลายครั้งในชีวิตนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันแพ้การต่อสู้ด้วยความเชื่อมั่นฉันขอถามชื่อคุณได้ไหมฉันเป็นเพียงนักศิลปะการต่อสู้ชื่อของฉันไม่สำคัญมีเพียงฮีโร่เท่านั้นที่มีชื่อในโลกนี้ดีพนักงานเสิร์ฟวายที่ดีที่สุดวันนี้อยากเมาพระเอกคนนี้รอสักครู่ครับร้องไห้ทั้งวันคุณทำให้ฉันโชคร้ายที่ชายเล่นข้างนอกมา3วัน3คืนแล้วไม่สนใจว่าพี่สาวจะถูกรังแกเหรอใครกล้ารังแกน้องสาวหลีจี้ของฉันผู้ชายคนนั้นเขาวิ่งหนีไปฮูใครหนีนั่นคือวังหูนั่นเองฉันคบกับมา6เดือนแล้ววันก่อนเมื่อวานฉันไปหมู่บ้านของเขาเพื่อตามหาเขาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาหนีไปโดยไม่มีฉันคุณฉันอยากให้คุณเป็นเวอร์จินที่จะแต่งงานกับครอบครัวที่ดีแต่คุณปล่อยให้ไอ้สารเลวนั่นทำลายคุณฉันจะหาคู่ที่ใช่สำหรับคุณได้ที่ไหนคุณอาจารย์ชี้คุณไปเยี่ยมอาจารย์อีกแล้วเหรอถูกต้อง
หลงมีเท่านั้นคู่ควรกับนายคนใหม่ของฉันมาเร็วตอนนี้คุณเป็นโหลที่8แล้วคุณไม่รู้ว่าเจ้านายของฉันคนนี้สามารถเอาชนะปรมาจารย์7คนก่อนหน้าของฉันได้มันคือใครท่านหูคุณนั่นคือเขาคุณแน่ใจหรือว่าคุณเห็นเขาถูกต้องผู้ชายคนนี้เป็นหนึ่งในลูกน้องของฉันชีจินผู้ตรวจการมณฑลห้วยอินเขายังเป็นลูกชายที่รักของเอสไอไทยกองผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่เขาจะทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อศีลและทำได้อย่างไรพี่สาวของฉันกำลังพูดถึงเขาพระนะท่านเราได้รับแล้วนายน้อยพวกเขารีบเข้าไปในห้องของคุณและค้นหามันฉันชีจินคุณทำให้ฉันผิดหวังมากมาเถอะผู้ชายพาซีจินลงไปครับท่านท่านหูหากคุณต้องการจับกุมฉันคุณควรให้คำอธิบายแก่ฉันลี่จี้ท่านคะฉันกำลังฟ้องเอสแอคไฮจินในข้อหาทำร้ายร่างกายหลังจากดื่มอย่างที่สองฉันจะฟ้องเอสแอคไฮจินในข้อหาเมาสุราและดูถูกน้องสาวของฉันชีจินผ้าชิ้นนี้คือลี่โมลี่น้องสาวของลี่จีมันถูกฉีกออกจากร่างของเจ้าสารเลวคนนี้มันเหมือนกับชิ้นส่วนที่ขาดบนชุดของคุณคุณต้องพูดอะไรอีกท่านคะผ้าชิ้นนี้ฉันต่อสู้กับวายร้ายคนนั้นในโรงเตรียมนั้นเขาฉีกมันออกจากร่างกายของฉันส่วนหลี่โมลี่คนนั้นฉันไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำใครสามารถพิสูจน์ได้บ้างฉันสามารถพิสูจน์ได้มาสเตอร์ทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ตอนนี้ฉันเป็นเจ้านายของจินเนอร์หลี่จีนี่มันเรื่องอะไรกันคุณฉันได้รับบาดเจ็บจริงๆจากซีจีนจากนั้นฉันก็หมดสติและหลังจากตื่นนอนฉันเห็นพี่สาวร้องไห้น้องสาวของฉันบอกว่าเธอถูกเอสแอคไฮจินข่มขืนท่านหลอดฉันได้รับบาดเจ็บจากเอสแอคไฮจินจริงๆดูได้โปรดทำอะไรสักอย่างเพื่อฉันเถอะครับแค่นี้ก็ซื้อยาให้คุณได้แล้วพอแล้วหลี่จี้ท่านคะฉันสับสนกับการทุบตีของ SSI จินบางทีพี่สาวของฉันอาจจะเข้าใจผิดขอกลับบ้านไปขอคำชี้แจงหน่อยค่ะถามชัดหลี่จี้พานะท่านลูกศิษย์ของฉันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่เลี่ยงไม่ได้ที่คนอื่นจะเข้าใจผิดเขามาจำสิ่งที่คุณพูดไว้หน้าหลุมศพพ่อของคุณอย่าสร้างปัญหาท่านหูชีจินคนนี้ได้รวบรวมนักศิลปะการต่อสู้เขามักจะฝึกดาบอยู่เสมอทำไมไม่ไล่เขาออกจากตำแหน่งล่ะ
มันเป็นเพียงเรื่องของเวลามีอะไรเพิ่มเติมวันนี้ยามของเราบนถนนเราพบใครบางคนจากภูเขาชาววัวคุณเห็นพวกเขาที่ไหนพวกเขาตื่นตัวมากเราเสียพวกเขาไปครึ่งทางแล้วภูเขาชาโอฮัวเป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดของเราจับตาดูพวกเขาแจ้งให้เราทราบหากมีข่าวใดๆไปดาบแต่ละจังหวะตอนนี้ทั้งหมดเป็นการรีเพลย์การต่อสู้ที่คุณมีกับคู่ต่อสู้ในวันนั้นตามที่คุณพูดหลังจากที่คู่ต่อสู้ของคุณเอาชนะคุณด้วยเทคนิคดาบของเขาคุณสามารถบล็อกมันได้แต่ก้าวต่อไปอดไม่ได้ที่จะต้องใช้มันท่านี้อันตรายถึงชีวิตคุณต้องการที่จะเอาชนะพวกเขาจริงๆเหรอชิจินไม่มีคำว่าแพ้ในสายตาของเขามีทางเดียวที่จะชนะเอาชนะเขาก่อนที่เขาจะสามารถใช้เทคนิคดาบนั้นได้นี่เป็นสถานที่ที่ดีเป็นสถานที่ที่ดีในการต่อสู้เราสามารถเชิญพี่ซีมาที่นี่เพื่อแข่งขันศิลปะการต่อสู้ได้ฉันไม่ได้คาดหวังเขากล้ามาจริงๆกลัวว่าถ้าวันนี้แพ้คุณจะจำฉันเมื่อคุณผ่านไปที่นี่ในอนาคตนั่นไม่ดีใช่ไหมทัศนคติของคุณเติบโตขึ้นฉันไม่รู้เกี่ยวกับกังฟูของคุณเรื่องไร้สาระมากชักดาบของคุณจริงๆเราตกลงที่จะหยุดที่จุดสิ้นสุดดังนั้นคุณไม่เหมาะกับการซ้อมแต่จะสู้เพื่อชีวิตฉันเคยทะเลาะกับคุณมาก่อนฉันได้เรียนรู้บทเรียนแล้วคุณไม่สามารถมองเห็นกังฟูตัวจริงได้ในการแข่งขันซ้อมถ้าไม่สู้ชีวิตเราไม่รู้ว่าเราเก่งแค่ไหนนี่ยังบอกสิ่งที่ฉันคิดเนื่องจากที่ทีอยากได้ของจริงฉันยินดีที่จะไปกับคุณเทคนิคความคิดของอาจารย์เองในช่วงเวลาสั้นๆกระทบจุดสำคัญเหล่านี้สามารถกระตุ้นพลังงานสำคัญในร่างกายของคุณได้ภายในทุ่มดอกเดียวมันจะเพิ่มพลังของคุณซันจงจูเกอชี่ไห่และกวนหยวนWe'll be right back.
ดื่มให้หมดมาเร็ววัยฉันดีสนุกฉันไม่รู้ว่าคุณมาจากภูเขาชาโอฮัวฉันตั้งใจจะซ่อนมันไว้แต่เนื่องจากเรามีความสุขมากถ้าฉันไม่บอกตัวตนที่แท้จริงของฉันฉันขอโทษที่คุณไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าคุณอยากเป็นเพื่อนกับเราไหมปราบใดที่มันเป็นการต่อสู้ที่ดีใครสนใจว่าคุณเป็นใครฉันรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินเช่นนั้นเอาล่ะเรามาทำกันเถอะในกรณีนี้ครับพี่จำไว้อย่าเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับการติดต่อของคุณกับเราเลี่ยงการเกี่ยวข้องฉันแค่อยากจะสู้กับคุณแค่นั้นหากฉันต้องการต่อสู้กับคุณฉันจะไปที่ภูเขาชาโอฮัวเพื่อตามหาคุณถ้าอยากสู้กับฉันคุณสามารถมาที่ทิสวิลล่าเพื่อตามหาฉันได้คุณก็เอาคำพูดของฉันไปเหมือนกันมาดื่มกันมาดื่มกันเถอะคุณต้องการอะไรพวกที่อยู่ชั้นบนกับอาจารย์ซีมาที่นี่บ่อยไหมพวกเขาเคยมาที่นี่ 2-3 ครั้งเมื่อเร็วๆนี้วันนี้พวกเขายึดครองชั้น2ทั้งหมดแล้วอย่าลืมรายงานให้ฉันทราบเมื่อพวกเขามาคุณได้ยินไหมใช่ๆดูแลตัวเองด้วยคุณกล้าซื้อยาโดยไม่มีเงินได้ยังไงไปให้พ้นฉันมีพลังและสามารถช่วยคุณได้หลงทางดูแม่สิไปเธอกำลังจะตายจริงๆเธอกำลังจะตายจริงๆได้โปรดฉันสามารถช่วยคุณในการทำงานของคุณได้มาที่นี่โดยไม่มีเงินจะมีประโยชน์อะไรออกไปจากที่นี่โปรดจินเอ๋อจินเอ๋อแม่จินเอ๋อคุณแม่ชีวิตและความตายมีความหมายไม่ต้องกังวลแม่ฉันจะหาทางไม่ต้องกังวลเพื่อนมันคืออาจารย์ชีนำยาทั้งหมดที่พวกเขาต้องการมาให้ฉันนำเงินทั้งหมดเข้าบัญชีของฉันโอเคฉันพร้อมแล้วชื่อของฉันมีคำว่าจินด้วยเมื่อสักครู่นี้หญิงชราตะโกนทำให้ฉันนึกถึงพ่อของฉันเขายังเรียกฉันด้วยชื่อเดียวกันฉันชื่อชีจินหลิวจินมันคือโชคชะตาหากคุณมีความแข็งแกร่งไปทำงานที่ของฉันฉันจะดูแลยาของคุณแม่ขอบคุณท่านอย่าทำแบบนี้ผู้ชายมีทองอยู่ใต้เข่ายาของคุณครับไปกันเลยรอก่อนฉันจะทำมันที่ชีคนนี้นิสัยเด็กจริงๆเราลงภูเขาบ่อยมากฉันเกรงว่าเราจะดึงดูดความสนใจของเจ้าหน้าที่เราต้องระวังฉันชอบพี่ชีฉันชอบเขาพอๆกับที่คุณทำฉันอยากทำให้เขาเป็นเพื่อนและฉันต้องการหาเขาขึ้นไปบนภูเขายังไงก็ต้องสู้มาแล้วแม่ลูกเราอยู่ที่ไหนนี่คือบ้านของชีสในอนาคตคุณสามารถเรียกสิ่งนี้ว่าบ้านของคุณได้ลุงฟูแขกมาแล้วว ันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเขาไม่อธิบายให้ฉันฟังฉันจะไม่ปล่อยมันไปฉันจะไม่ปล่อยมันไปลี่จีเงินที่คุณได้รับจากฉันครั้งที่แล้วมากพอที่จะรักษาอาการบาดเจ็บของคุณได้ร้อยครั้งนี้คุณจะไม่สามารถโกงฉันได้อีกแล้วชี้จีนเรื่องของวันนี้ไม่สามารถใช้เงินเพื่อชำระชี้จีนคุณทำลายน้องสาวของฉันคุณสามารถกำจัดฉันด้วยเงินเพียงเล็กน้อยใช่ไหมคุณเป็นปรมาจารย์ SSI ดังนั้นคุณจึงร่ำรวยและมีอำนาจ
ฉันอยากจะเอาเงินไปจากคุณและแต่งงานกับน้องสาวของฉันกับคนอื่นแต่ใครจะคิดว่าพวกเขาจะคืนเธอกลับมาคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันไม่ต้องการที่จะรู้คุณต้องการอะไรคุณต้องการที่จะตีฉันดูสิทุกคนเขาจะฆ่าฉันเจ้าหน้าที่ชิดอัมลออันงอจะฆ่าใครสักคนให้เขาเสร็จซะชาวบ้านอยู่ที่นี่ชีจินคุณรู้ไหมว่าทำไมพวกเขาถึงคืนน้องสาวของฉันกลับมาน้องสาวของฉันมีลูกของคุณผู้ชายคนนั้นไม่ต้องการเธออีกต่อไปตอนนี้เธอไม่กล้าออกจากบ้านด้วยซ้ำเรื่องวันนี้ถ้าคุณไม่อธิบายฉันก็จะไม่ไปถ้าคุณเอาแต่กวนเรื่องต่างๆฉันจะไม่สุภาพฉันไม่กลัวคุณชีจินคุณต้องการที่จะเอาชนะฉันเอาล่ะทุกคนดูสิเขาจะตีฉันมาเร็วตีฉันที่นี่มาเร็วสวัสดีสวัสดีเขาโดนจริงๆเขาโดนจริงๆลุกขึ้นฉันรู้ถึงความแรงของการตีนี้อย่าแกล้งทำเป็นตายมันคงเป็นของปลอมถ้าคุณตายไปแล้วจริงๆฆาตกรรมฆาตกรรมอยากแจ้งตำรวจฉันต้องการแจ้งเหตุฆาตกรรมนายต้องทำอะไรสักอย่างสิฉันไม่สามารถปล่อยให้น้องสาวให้แฟนเบื้อนโดย SSI จินโดยเปล่าประโยชน์นี่ไม่ใช่การโจมตีเบาๆชีจินนั้นเลวทรามเขาคงอยากจะฆ่าฉันคุณกลับไปก่อนฉันจะไปบ้านชีด้วยตัวเองขอบคุณท่านคุณตาของคุณแล้วนายน้อยหญิงชราเสียชีวิตเมื่อคืนนี้ลิวจินกำลังแต่งตัวหญิงชราในชุดสูทของเธอค้นหาสุสานที่ดีหญิงชราไม่สนุกกับชีวิตของเธอหลังจากเธอเสียชีวิตเราจะไม่ปล่อยให้เธอทนทุกข์อีกต่อไปเพียงไปหานักบัญชีและรับเงินครับท่านเปิดประตูเปิดประตูท่านหูเขาตายแล้วท่านหูใครเป็นคนฆ่าวายร้ายคนนี้บอกเขามาที่นี่แล้วฉันจะจ่ายรางวัลให้เขาคุณต้องการที่จะรู้ว่าใครฆ่าเขาโอเคฉันจะบอกคุณคนที่ฆ่าลี่จีคือคุณชิจินฉันท่านหูข้าอยากจะฆ่าเขาจริงๆแต่มันเป็นเพียงความโกรธชั่วขณะฉันไม่ได้ทำมันยากนะฉันถามไปนิดหน่อยฉันได้ยินจากชาวบ้านว่าคุณมีความแค้นฝังลึกต่อกันคุณยังทุบตีเขาเรื่องน้องสาวของเขาด้วยใช่แต่ฉันทำด้วยดุลยพินิจบาดแผลตามร่างกายก็เช่นกันคุณให้พวกเขากับเขาด้วยท่านหูข้าได้ทุบตีคนมามากมายแล้วอย่างที่คุณพูดทุกคนก็ตายทั้งหมดสามารถนับเป็นการฆ่าของฉันได้หรือไม่นั่นเป็นเรื่องจริงแต่เมื่อหลี่จีเสียชีวิตเขามีบาดแผลเพียงอันเดียวบนร่างกายของเขาMan เป็นไปไม่ได้ในมณฑลห้วยอินนอกจากคุณชิจินแล้วมีใครทำแท่งนี้ได้อีกบ้างคะซิ่วฉีใช่ไปเอาไม้ชิงหลงของ SSI จีนใช่มันเข้ากันอย่างลงตัวเป็นไปได้ยังไงท่านหูนี่มันเป็นไปไม่ได้ชีจีนในขณะนี้ฉันจะให้คุณอยู่ในห้องขัง
ท่านไม่ต้องกังวลพวกเขาเป็นคนของฉันเองมีวัยที่ดีและอาหารที่ดีคุณสามารถมีชีวิตที่ดีได้เมื่อรู้ความจริงฉันจะให้ความยุติธรรมแก่คุณมีคนมาเอาซีจินออกไปท่านหูเรื่องยังไม่ชัดเจนทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของไทกงลุงฟูคนบริสุทธิ์ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากนักพวกเขาจะไม่ทำอะไรฉันนายน้อยโปรดขอความเมตตาจากพระเจ้าด้วยสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำคือสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำฉันอยากเห็นเกิดอะไรขึ้นพาเขาออกไปท่านหูท่านหูท่านหูนายน้อยนายน้อยนายน้อยคุณเคยได้ยินอะไรจากภายนอกบ้างไหมเหลือฉันคนเดียวแต่ฉันไม่มีเงื่อนงำไอ้สารเลวเนรคุณพวกนี้แต่ฉันไม่ได้ฆ่าลี่จีคนนั้นอาจารย์รู้ว่าคุณเป็นยังไงคนแบบนี้การฆ่าเขาจะทำให้มือของคุณสกปรกแล้วใครฆ่าเขาเป็นไปได้มากที่สุดมีคนเห็นคุณฟาดลี่จีด้วยไม้อันนั้นแล้วตีเข้าที่แผลอีกนั่นทำให้เขาเสียชีวิตมันเป็นไปได้แล้วรีบไปค้นหาว่าคนนี้คือใครวันนั้นมีคนเยอะมากเราจะทราบได้อย่างไรในระยะเวลาอันสั้นเราควรทำอย่างไรในวันนี้และอายุคุณรู้ไหมว่าอะไรสำคัญที่สุดวันนี้คุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คุณไม่สามารถตำหนิคนอื่นได้ในโลกนี้สีดำสามารถกลายเป็นสีขาวได้สีขาวก็กลายเป็นสีดำได้เช่นกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรเงินคุณคิดว่าคุณสร้างปัญหามากมายในอดีตสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งหมดเป็นเพราะพ่อของคุณเขาปูทางให้คุณด้วยเงินไม่มีทางนี่เป็นเรื่องจริงจริงหรือสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฉันคิดว่าฉันตอนนี้วิธีเดียวคือใช้เงินเพื่อพาคุณออกไปฉันไม่คิดว่าท่านฮูจะยอมรับสิ่งนี้ฮูลี่เป็นคนหัวแข็งที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้ในทางกลับกันผู้พิพากษาอาจารย์สามารถติดต่อเขาได้ฉันแน่ใจว่าเราสามารถพาคุณออกไปได้นายต้องรีบกลับบ้านไปแจ้งบัญชีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโฉนดที่ดินและการเงินทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย์ที่การกำจัดของอาจารย์คุณอาจารย์มีเรื่องกังวลใจบ้างไหมอาจารย์ขอเพิ่มน้ำหนักให้กับเรื่องนี้น้ำหนักอะไรฉันได้ยินมาว่าบนภูเขาชาโอหัวที่อยู่ใกล้เคียงมีกลุ่มฮีโร่ที่เชี่ยวชาญการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมฉันจะแบ่งเงินออกเป็นสองส่วนคนหนึ่งติดต่อผู้พิพากษาและอีกคนฉันจะเก็บไว้ให้ชาโอหัวช่วยคุณออกจากคุกพวกเขาจะไม่เอาเงินของฉันไปทำไมจะไม่ล่ะฉันจะไม่ซ่อนมันจากอาจารย์ตอนนี้ฉันขอให้อาจารย์สอนกังฟูให้ฉันในหมู่บ้านเพียงเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างชุนเขายังเป็นผู้คลั่งไคล้ศิลปะการต่อสู้ฉันด้วยมีมิตรภาพที่ดีกับเขานั่นเป็นสิ่งที่ดีมากคนแบบนั้นมีความภักดีมากถ้าคุณถามพวกเขาเขาจะไม่ปฏิเสธไม่ถ้าเป็นเช่นนั้น
ฉันต้องเข้าร่วมพวกเขาในฐานะโจรไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่สามารถตอบแทนน้ำใจของพวกเขาได้จินเออตื่นได้แล้วคุณติดคุกแล้วจะพูดถึงความกตัญญูเพื่ออะไรแล้วถ้าคุณกลายเป็นโจรล่ะฮูลี่คือผู้ที่บังคับให้คุณกบฏสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเอาตัวรอดออกมาหากคุณต้องการแสวงหาความยุติธรรมคุณต้องมีชีวิตอยู่เพราะคุณจะไม่ทำสิ่งที่ยากสำหรับน้องชายแล้วให้ผมมาปล้นคุกคนเดียวถึงเวลาฉันจะต่อสู้กับพวกเขาเพียงลำพังยังไงก็ตามฉันก็แก่เหมือนกันปล่อยให้ลูกศิษย์ตายอย่างไร้สาระการมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความหมายภูเขาเศร้าหัวภูเขาเศร้าหัวที่หยางชุนดูเหมือนว่าเราจะพึ่งพาคุณได้เพียงภูเขาชาโอหัวเท่านั้นจะติดต่อพวกเขาได้อย่างไรพวกเขารู้ลายมือของฉันอาจารย์ไปเอาหมึกและแปรงเขียนไม่ต้องกังวลหลังจากฆ่าลี่จีแล้วโชคลาภของครอบครัว SSI จินเป็นของคุณทั้งหมดฉันปล่อยให้คุณไปไกลฉันจะไม่ติดตามแน่นอนคุณไม่สามารถทำได้แต่ไฟของโอเทียนเพลงของคุณกลัวมันจะค้างที่นี่ฉันสามารถพาคุณออกจากคุกได้ฉันสามารถใส่คุณกลับเข้าไปไดชิจินเพิ่งได้ติดต่อกับกลุ่มคนซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดมากพวกเขามาจากภูเขาชาโอวัวคุณยังต้องการคนของภูเขาชาโอวัวหรือไม่เนื่องจากเอสแอคไคจินอยู่ภายใต้การดูแลแน่นอนว่าเขาจะฟังคุณสิ่งที่คุณต้องการทำก็ขึ้นอยู่กับคุณโอเคฉันจะฟังคุณดีมากข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทำทุกอย่างแล้วฉันไปได้หรือยังคุณจะไปที่ไหนฉันยังไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันฉันรู้จักสถานที่แห่งหนึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณที่จะไปที่ไหนประตูนรกการที่จะไปซิ่วฉีใช่กลับสนามแล้วเตรียมมานำจดหมายนี้ไปที่ทางผ่านที่ด้านล่างของภูเขาชาโอฮัวฉันจะใช้มันล่องูออกจากรูครับท่านกลับไปที่สำนักงานเรากำลังถูกจับตามองเราควรทำอย่างไรฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร
เขาน่าจะเก่งกังฟูนะอย่าเคลื่อนไหวกระทันหันเลยคุณนำจดหมายปลอมนี้มาหลอกเขาฉันจะจัดการส่วนที่เหลือครับท่านนั่งลงซิจินฉันรู้ว่านี่คืออาหารจานโปรดของคุณฉันส่งคนจากร้านอาหารซิงยุนซื้อให้คุณวายที่ดีและอาหารที่ดีท่านหูคุณกำลังทำอะไรอยู่ฉันปฏิบัติต่อผู้ที่กำลังจะถูกประหารชีวิตด้วยความระมัดระวังเสมอมือสุดท้ายแล้วไอ้สารเลวหูลี่ฉันจะบอกคุณอีกครั้งฉันไม่ได้ฆ่าหลี่จี้ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ฆ่าหลี่จี้ฉันรู้ด้วยว่าใครฆ่าหลี่จี้แต่คุณต้องตายหูลี่ไอ้สารเลวฉันบอกคุณฉันเกิดมาพร้อมความโชคดีฉันจะไม่ตายคุณจะไม่ตายเหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกคุณบางอย่างอันดับแรกคุณตายแล้วประการที่สองแม้ว่าพี่น้องของคุณจากภูเขาทาโอวัวจะมาจริงๆคุณยังตายส่วนเรื่องที่สามฉันอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับใครสักคนคุณรู้จักคนนี้บางทีคุณอาจไม่รู้จักเขาMaster ฉันไม่ได้คาดหวังว่าทิไทกงจะเป็นคนดีและมีคุณธรรมมาตลอดชีวิตเขาจะมีลูกชายโง่ๆอย่างคุณได้ยังไงชีจินฉันบอกคุณแล้วอาจารย์ที่เคารพนับถือที่สุดของคุณได้เอาเงินของครอบครัวคุณแล้วหนีไปไม่มีทางชีจินแห่งตระกูลชีเนื่องจากทะเลาะกับหลี่จี้นักล่าในหมู่บ้านของหลี่ขับเคลื่อนด้วยความคิดชั่วร้ายทุบตีเขาให้ตายในฐานะผู้ตรวจการมณฑลห้วยอินชีจินถูกตัดสินประหารชีวิตเนื่องจากละเมิดกฎหมายพรุ่งนี้เขาจะถูกประหารชีวิตในเวลาเช้าชีจินคุณแปลกใจไหมเนื่องจากคุณไม่ได้ฆ่าบุคคลนั้นทำไมฉันต้องลงโทษคุณคุณจะพบคำตอบเร็วๆนี้ซิ่วฉีใช่อย่าลืมเปิดสกายไลท์ตอนกลางคืนค่ำคืนนี้ดวงดาวส่องแสงเจิดจ้าให้นายน้อยแห่งตระกูลชีของเราชมภาพสุดท้ายของชีวิตครับท่านผู้ที่สมรู้ร่วมคิดกับภูเขาชาโอวัวจะต้องตายผู้เชี่ยวชาญ
ดื่มนี้เพื่อเป็นการขอโทษฉันขอโทษที่ฉันไม่ได้ดูแลนายหนุ่มให้คุณตอนนี้นายน้อยถูกประหารชีวิตแล้วความผิดอยู่ที่ฉันฉันจะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวนายน้อยฉันรู้ว่าคุณกลัวความมืดถนนสู่ยมโลกฉันจะทำโคมให้คุณก่อนเพื่อที่คุณจะได้มีเพื่อนร่วมเดินทางเราได้ตั้งค่าแล้วตรงนั้นโอเคหยางชุนชีจินวิ่งมีกลไกวิ่งครับพี่น้องวิ่งครับพี่ชีจินอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับคุณไม่สามารถออกไปได้ตัวละครน่าซื่อใจคนของคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากเมื่อ2ปีที่แล้วนั่นก็คือพี่หยางชุนหลังจากผ่านไป2ปีในที่สุดฉันก็ได้คุณมาที่นี่เนื่องจากคุณและฉันเป็นเพื่อนเก่าไม่ต้องรับวันนี้อย่าหยุดฉันไม่ให้พาเขาไป SHI จินเมื่อพ่อของคุณจากไปคุณได้เรียนรู้มากมายคุณไม่เพียงแต่ฆ่าชายคนนั้นด้วยตัวเองแต่คุณยังสมรู้ร่วมคิดกับภูเขาชาโอวัวด้วยไร้สาระมากมายชีจินวันนี้ฉันจะช่วยคุณอย่างแน่นอนและพาคุณไปที่ภูเขาชาโอวัวเพื่อดื่มค่ะช่วยซีจินโอเคชีจินชีจินทิ้งฉันไว้คนเดียวไปอย่าขยับ
ท่านหูปล่อยพวกเขาไปนายน้อยของตระกูล SSI กำลังขอร้องฉันหรือเปล่าเพื่อเห็นแก่มิตรภาพของครอบครัว SSI กับคุณฉันขอให้คุณปล่อยพวกเขาไปคุณต้องทำตัวเหมือนขอทานคุกเข่าลงชี้จินชี้จินอย่าไม่ใช่เรื่องของคุณชี้จินไม่มีการเคลื่อนไหวบ้างไหมอย่ารอช้าพวกเขาต้องเดือดร้อนแน่เข้าไปเลยพี่ใหญ่บอกให้เราพบกับซีจิงที่นี่คนที่สองคุณไม่สามารถประมาทได้ข้าเพื่อช่วยพี่ใหญ่ชี้จินคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปทำไมฉันถึงรู้ที่ข้าลี่จีไม่ใช่คุณแต่ยังไม่ยอมปล่อยคุณไปตอนนี้บอกได้เลยเป้าหมายของฉันคือภูเขาชาโอวัวมาโดยตลอดไอ้สารเลวใครก็ตามที่ร่วมมือกับภูเขาชาโอวัวฉันจะไม่ปล่อยไปตกนรกระวังชาโอหัวไม่มีปรมาจารย์เช่นคุณคุณคือคนที่รับจดหมายในวันนั้นใช่ไหมคุณเป็นใครสถานที่แห่งนี้ได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาคุณต้องการที่จะพา SSI จินไปจากที่นี่ทั้งหมดด้วยตัวเองเหรอคุณถูกฉันอยากจะพาชิจินออกไปจากที่นี่ถ้าอย่างนั้นฉันก็อยากเห็นไม้เท้าของคุณสามารถหยุดดาบของฉันได้กี่ครั้ง
ไปทางนี้ชิจินฉันจะฆ่าผู้ชายวันละคนจนกว่าพวกเขาจะส่งหัวของคุณมาให้ฉันคุณเป็นใครมีคนเดียวในโลกเท่านั้นที่สามารถใช้แท่งนี้ได้ชื่อของคุณไม่ใช่ลิวจินคุณคือแวงจินเรื่องนี้ก็มาถึงแล้วฉันไม่มีอะไรจะซ่อนวังจินที่คุณกำลังพูดถึงคือฉันหัวหน้ากองทัพต้องห้ามที่แข็งแกร่งกว่า 800,000 นายหัวหน้าผู้สอนหวางไม่ใช่เมืองหลวงเหรอฉันตกอยู่ในสถานการณ์นี้เพราะเกากิอูฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปกปิดตัวเองแบบนี้คุณใจดีเมื่อคุณรับแม่และฉันตอนนี้แม่ฉันเรียบร้อยแล้วฉันสามารถช่วยคุณได้ขอบคุณที่ช่วยฉันในวังรอก่อนโปรดยอมรับที่จริงด้วยอย่าขยับที่ทีบ้างที่ต้องเสียน้ำตาลดน้ำตามีรสขมและฝาดทำไมคุณถึงหลั่งน้ำตาเพื่อพ่อเพื่อลุงฟูเพื่อจู่เพื่อหยางชุนเพื่ออาจารย์ของฉันสำหรับทุกๆท่านที่ถูกลากมาเจอปัญหาของผมทำไมฉันถึงสับสนมากรับไม้เท้าสาเหตุที่ทำให้คุณน้ำตาไหลมันพิสูจน์ได้ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณผิดทุกคนล้วนเคยผิดพลาดแต่ความผิดพลาดที่ฉันทำนั้นแพงเกินไปการชดเชยความผิดพลาดของคุณหรือไม่ฉันยังสามารถทำเช่นนั้นได้หรือไม่ปู่เทียนเผิงตายแล้วคนร้ายตายแล้วเหลือเพียงคนเดียวที่เรียกว่าบูลลี่เท่านั้นคุกเข่าลงจินคุณเป็นคนดีตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณพาแม่และฉันเข้ามาฉันเฝ้าดูคุณอยู่ฉันเดินไปรอบโลกแล้วฉันกำลังมองหาผู้สืบทอดเดิมทีคุณไม่มีคุณสมบัตินี้แต่ตอนนี้คุณมีท่านรับข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของท่านได้หรือไม่มาสเตอร์เทคนิคการติดมีรูปแบบเดียวเท่านั้น
เมื่อคุณเรียนรู้มาแล้วคุณจะสามารถไปสวรรค์และโลกได้อย่างไม่หยุดยั้งแต่การเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เมื่อ2ปีก่อนคุณปฏิเสธที่จะร่วมมือกับฉันในการลักพาตัวคุณหวงเราอาจไม่มีมาถึงจุดนี้เพียงเพราะเราไม่ได้ช่วยคุณลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องการกำจัดพวกเราคุณผิดตามธรรมชาติของฉันถ้าคุณช่วยฉันคุณจะตายเร็วขึ้นเพราะถ้ามีคนรู้ความลับมากขึ้นมันไม่ใช่ความลับอีกต่อไปสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับการรักษาความลับของคุณไม่เปิดเผยอาชญากรรมของคุณคุณจะสามารถคืนความสงบสุขของภูเขาชาวโอโวกลับคืนมาได้มันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมดพี่ยันในที่สุดคุณก็เข้าใจถ้าไม่ใช่เพราะป้องปราการของคุณมันยากที่จะป้องกันฉันจะนำคนของฉันไปทำลายป้องปราการของคุณจะได้ไม่ต้องไปลำบากขนาดนั้นเมื่อใช้ชีล่อคุณลงจากภูเขาตอนนี้คุณทำสำเร็จแล้วทำไมคุณถึงยังต้องการฆ่าเขาพี่ชีเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไร้เดียงสาเหรอใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณชาโอวัวเมาเทนไม่ควรมีใครรอดชีวิตความลับของเรามีเพียงฉันเท่านั้นที่รู้ได้ตลอดไปเราไม่ได้บอก SSI จีนเกี่ยวกับการกระทำสกปรกของเขาไม่รู้อะไรเลยเขาจะต้องตายทั้งที่เขาไม่รู้ครอบครัวของชีจีนใหญ่มากทุกคนอิจฉาเขาเพียงไม่กี่เหรียญจากพ่อของเขายังไม่พอโดยบังเอิญว่าโอเทียนเพงซึ่งอยู่ในความดูแลของฉันเขาสามารถแก้ปัญหาได้ตอนนี้ฉันได้ทำลายภูเขาชาโอฮัวแล้วฉันยังฆ่าอูเทียนเผิงจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเขาเอาเงินทั้งหมดของ SSI จินไปเลยไม่รู้ว่าอยู่ไหนตอนนี้ที่จินเหลือแล้วเพื่อให้แผนการฆ่านก3ตัวด้วยหินนัดเดียวสำเร็จกับพี่ชายคนที่2ของฉันดู SSI จินเขาจะไม่ตกเหยื่ออีกต่อไปคุณไม่รู้จักชีจินพรุ่งนี้เขาจะมาแน่นอนพรุ่งนี้แล้วมีคนมาใช่ปล่อยข่าวพรุ่งนี้เที่ยงมันจะเป็นจุดจบของพวกโจรบนภูเขาชาโอฮัวWe'll be right back.
สามารถฝึกที่นี่ได้กลับภูเขาไปทำสิ่งที่คุณอยากทำการฉันสนามรบคือโรงเรียนที่ดีที่สุดบางครั้งศัตรูคือครูที่ดีที่สุดของคุณอาจารย์หวังอาจารย์หวังอาจารย์หวังฉันถึงเวลาที่คุณจะออกจากภูเขาแล้วอาจารย์แต่ฉันยังทักษะไม้ไม่สำเร็จแค่นั้นสามารถฝึกฝนได้ผ่านการฆ่าและการต่อสู้เท่านั้นพี่ชิฉันจะลงไปช่วยน้องชายและน้องชายคนที่สามของฉันถึงจะต้องตายแต่ก็ต้องตายไปด้วยกันคุณจะทำอย่างไรโดยไม่มีฉันไปด้วยกันโอเคฉันจะไปบอกลาอาจารย์โอเคของฉันกำลังจะไปเราทุกคนรู้ดีว่าคุณสามารถแก้แค้นตัวเองได้เท่านั้นคุณเหมือนฉันมากตอนที่ฉันยังเด็กคุณตั้งใจที่จะฆ่านั่นเป็นเหตุผลที่คุณและฉันสามารถเป็นอาจารย์และลูกศิษย์ได้อาจารย์กำลังจะไปหย่านอันไว้เจอกันใหม่นะถ้าเป็นไปกันเถอะฉันต้องทำให้คุณขุนเคืองพี่ชายของฉันบอสจูและพี่หยางพวกเขาทั้งคู่ถูกจับเพราะฉันชิจินครั้งนี้ฉันจะต้องโชคร้ายแน่ถ้าฉันไม่กลับมาชาโอวัวเมาเทนไม่สามารถขาดผู้นำได้คุณมีความกล้าที่จะมาคนเดียวผู้ช่วยของคุณอยู่ที่ไหนฉันทำเองได้ที่นี่ฉันได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาคุณต้องการที่จะเอาพวกเขาทั้งหมดออกไปด้วยตัวเองคุณถูกฉันอยากจะพาพวกเขาไปจากที่นี่ฉันควรจะฆ่าซูดับลิวยูหรือหยางชุนก่อนหรือไม่ฉันคิดเรื่องนี้ทั้งคืนตั้งแต่คุณอยู่ที่นี่ตัดสินใจเลือกให้ฉันหน่อยฆ่าเขา
คุณมีปอดอีกอันอยู่ในร่างกายของคุณนี่คือหลงที่9และอันสุดท้ายด้วยเรียกว่าเลือดและความเกลียดชังโลกนี้มันเป็นโลกแห่งเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการแก้แค้นไม่มีที่สิ้นสุดเลิกไร้สาระเอาหน้าเพียงเท่านีลาก่อนพี่น้องคุณไม่อยากไปภูเขากับเราจริงๆเหรออย่าชักชวนฉันอีกฉันตัดสินใจติดตาม